วัสดีครับเพื่อนๆชาว Movie Go ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้สึกหลังชมของหนังเรื่อง Terminator Dark Fate นะฮะก็เป็นหนังคนเหล็กภาคใหม่อีกแล้วที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยังทำกันอยู่นะเพราะว่าในหนังภาคหลังๆมาเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเงินก็ไม่ได้ทำไปมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าทาง Fox เนี่ยเขาหมดมุกไม่รู้จะทำหนังอะไรหรือยังไงทำไมมันถึงได้มาจบที่ Terminator อยู่เรื่อยเลยมาในภาคนี้เนี่ยก็ได้เจมส์คาเมรอนกลับมาทำหน้าที่โปรดิวซ์นะฮะแล้วก็มีผู้กำกับทิมมิลเลอร์จากเดดพูลมารับหน้าที่กลุ่มบังเหียนในรอบนี้นะครับผมก็นั่นแหละสำหรับตัวเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากเล่าอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเคยดูหนัง Terminator มาเนี่ยก็น่าจะพอรู้เบสิกของหนังอยู่แล้วเนาะก็นั่นแหละจริงๆตัวอย่างมันก็พอเดาได้ในระดับนึงนะไม่อยากเสียเวลาพูดมากนะครับเราไปพูดถึงความรู้สึกของผมหลังจากดูหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำเป็นแบบที่ผมทำปกตินะครับที่แบ่งเป็นข้อดีข้อเสียอะไรอย่างนี้ผมจะพูดเป็นพอยต์ไปเรื่อยๆดีกว่าคือมีลิสต์ไว้ในระดับนึงนะว่ามีอยากพูดถึงอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆนะครับเริ่มกันก่อนเลยจากตัวพล็อตเรื่องหลักๆของหนังเรื่องนี้นะครับโดยส่วนตัวนะผมมองว่ามันมีความซ้ำซากในระดับหนึ่งเลยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ เคยดูหนังเรื่อง Terminator เนี่ยไม่ว่าภาคไหนก็ตามนะครับน่าจะต้องเคยเห็นแบบโครงเรื่องในภาพรวมของหนังเรื่องนี้มาก่อนแล้วอ่ะคืออ่ะอาจจะให้เครดิตหนังเรื่องนี้นิดนึงตรงที่เขาพยายามจะทำหลายๆอย่างให้ดูแปลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครนางเอกเกรซนะฮะที่เป็นเหมือนกับเป็นคนแล้วก็เป็นกลึงเครื่องจักรอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียที่ถือว่าน่าสนใจนะฮะแต่เอาจริงๆภาคที่แล้ว Genesis มันก็มีไปแล้วนะแต่ช่างมันคือเอาเป็นว่าความรู้สึกในภาพรวมของหนังเนี่ยมันก็มีไอเดียอะไรใหม่ๆที่เขาพยายามใส่เข้ามานะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็วนกลับไปแต่เรื่องที่ว่าTerminator ถูกส่งกลับมาในอดีตเพื่อจะฆ่าใครบางคนเพื่อจะป้องกันไม่ให้มนุษย์เนี่ยออกมาต่อกรกับพวกมันในอนาคตอะไรเงี้ยคือฟีลลิ่งมันก็วนอยู่แค่นี้ครับโอเคบ่นตรงจุดนี้ไปแล้วนะครับต่อไปที่อยากจะพูดถึงนะฮะก็คือในส่วนของงาน Visual Effect นะครับผมรู้สึกว่าในหนังภาคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะตื่นเต้นดีใจนะครับที่ Terminator Dark Fate เนี่ยเป็นหนังเรท R เนาะแปลว่ามันก็มีความโหดมีฉากเลือดกระจายอะไรแบบเหมือนภาคแรกๆแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ตัวหนังเนี่ยมันมีความแบบมีความหลอกตาเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีการใช้ CGI ในหนังเยอะมากๆนะครับมันทำให้ขาดความสมจริงแล้วก็ความจับต้องได้ของพวกหุ่น Terminator อะไรเงี้ยคืออ่ะผมก็จะกลับไปยกตัวอย่างภาค Terminator 2 Judgment Day เหมือนเดิมนะว่าถึงแม้ว่าหนังภาคนั้นเนี่ยจะเป็นหนังที่มีการใช้ Visual Effect เยอะมากโดยเฉพาะในตัวของ T-1000 ใช่ไหมแต่แบบมันยังดูสมจริงอยู่อะมันยังมีความจับต้องได้ของพวกตัวละครเหล่านั้นอยู่นะครับคือไม่รู้ดิภาคนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าฉากอะไรต่างๆที่อยู่ในหนังเนี่ยมันมีการใช้ Visual Effect มาในระดับที่รู้สึกว่ามันขาดความเข้าถึงได้ไปเลยอ่ะคือมันบางฉากเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังแฟนตาซีไปเลยด้วยซ้ำนะครับคือมันแบบเวอร์วังอลังการมากคือผมไม่ได้ต้องการจะสื่อว่าการมีฉาก CGI เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่นะแต่แบบไอ้พวกเซตพีซอะไรต่างๆที่หนังเรื่องนี้ทำเนี่ยมันออกมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมได้ค่อนข้างยากนะครับบางคนเนี่ยอาจจะโอเคดูแล้วสนุกดูแล้วมันอะไรอย่างนี้แต่โดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าความตูมตามของมันเนี่ยไม่ค่อยมีเลือดเนื้ออะไรให้เราแบบรู้สึกแคร์เท่าไหร่เนาะประมาณนั้นนะครับทีนี้อ่ะบ่นไปเยอะแล้วส่วนต่อมาที่อยากจะพูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างเนาะก็คือตัวนักแสดงของหนังภาคนี้เนี่ยผมมองว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับคือถึงแม้ว่าตัวบทเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะไม่ค่อยส่งเสริมให้นักแสดงเนี่ยมีอะไรให้ได้ทำเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าแสดงออกมาได้ดีมากๆแล้วที่เด่นสุดๆเลยก็คือลินดาแฮมิลตันในบทของซาร่าคอนเนอร์เนาะคือเจ๊เขาเนี่ยก็ยังเท่ยังโคตรโหดเหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงคาแรคเตอร์ไว้ได้ดีมากๆอีกคนนึงที่ผมถูกใจในระดับนึงเลยนะก็คือแมคเคนซี่เดวิสในบทเกรซนะครับ
แล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาโนภาคนี้มีบทอะไรยังไงบ้างนะสรุปสั้นๆเนี่ยอาโนก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวละครเสริมเล็กๆเท่านั้นเองนะครับคือโผล่มาไม่เยอะมากมีซีนเจ๋งๆอยู่หลายซีนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากจะเข้าไปดูเพื่อจะไปดูอาโนอะไรเงี้ยก็ให้เตรียมใจไว้นิดนึงแล้วกันเนาะก็นั่นแหละฮะรู้สึกว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดมากแล้วนะรู้สึกว่าหนังเรื่อง Terminator Dark Fate เนี่ยเป็นหนังที่ทำออกมาแบบไม่รู้อ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเลยนอกจากการพยายามจะทำเงินอย่างเดียวแต่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยว่าหนังเรื่องนี้มันจะทำเงินนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนจะต้องไปดูอย่างน้อยในความรู้สึกของผมนะเพื่อนๆอาจจะเห็นต่างอาจจะชอบหนังเรื่องนี้มากๆก็ได้ก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับก็นั่นแหละผมรู้สึกว่าวิดีโอนี้ก็มีเรื่องให้พูดประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากให้มันยาวกว่านี้ละก่อนที่มันจะออกทะเลไปเรื่อยเนาะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย